เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:04 น.มือดีปาแก้วปริศนาโดนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขณะลงพื้นที่เจรจากลุ่มม็อบคณะราษฎรพร้อมโดนโห่ไล่ 13:18 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 10.02 จุดแตะ 1,263.41 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,589 ล้านบาท 13:36 น.เจ้าหน้าที่นำรถเมล์ขสมกจอดปิดถนนแยกผ่านฟ้าวางลวดน้ำแท่งแบรีเออร์สกัดม็อบเคลื่อนขบวนเข้าถนนราชดำเนินนอกพร้อมปิดกั้นทางเข้าออกทำเนียบฝั่งสะพานอรไทยแล้วตชด.1 กองร้อยตรึงกำลังเลียบคลองพดุงกรุงเกษม 13:42 น.อนุชาขอม็อบอย่าเพิ่งคาดเดา6 ยติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกตีตกชี้ให้สภาหารือตอบโจทย์ปัญหาของแผ่นดินล่าสุด 13:59 น.ศาลอาญาธนบุรีสั่งจำคุก8 ปีน้ำอุ่นกักขังหน่วงเหนี่ยวพริตตี้ลาลาเบลจนถึงแก่ความตายส่วนพวกอีก5 คนบ้านปาร์ตี้บางบัวทองโดนข้อหาสนับสนุนจำคุกคนละ5 ปี 4 เดือนพร้อมให้ร่วมชดใช้ 740,000 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup